กว่าเด็กวันนี้เป็นไงมากันกี่คนคะหลายคนเป็น10คนเด็กๆมาเล่นน้ำอากาศเป็นไงทำไมถึงต้องมาเล่นน้ำที่นี่คะร้อนร้อนสุดมีวิธีคลายร้อนยังไงบ้างก็ลงเล่นน้ำเนี่ยค่ะพาเด็กๆมาเล่นน้ำอยู่บ้านก็เล่นสระกันนะคะปกติมาพักผ่อนแถวนี้บ่อยไหมคะบ่อยค่ะพี่สาวมาบ่อยทำไมถึงเลือกเป็นน้ำตกแก่งซองที่นี่ใกล้บ้านก็30กว่าปีแล้วค่ะแค่เพิ่งลงค่ะลูกเมื่อก่อนเคยมีเมื่อ30ปีแต่นี่โดนให้รื้อขึ้นทำไมคะโดนให้รื้อเพราะว่าบทบังธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลยพวกเราก็กลับมาทำใหม่ว่าให้มีแบบนี้นักท่องเที่ยวจะได้นั่งสบายแล้วเที่ยวนี้จะโดนรื้ออีกไหมรื้อค่ะพวกเย็นนี้ก็รื้อแล้วค่ะผู้นำชุมชนบอกว่าบอกว่ามันดูเลอะเทอะเกะกะอะไรอย่างนั้นนะคะก็เราตั้งแต่มีแค่นะคะก็มีเยอะเหมือนกันเยอะตั้งแต่หลังสงกรานต์มานักท่องเที่ยวเยอะอย่างนี้ตลอดเลยไหมเยอะอย่างนี้ตลอดค่ะแต่นี่จะโดนรื้อแล้วก็คงไม่มีลูกก็ต้องปรับเปลี่ยนเป็นไงถ้าไม่มีแค่ก็เป็นเสือร่มปูตามพื้นดินเหมือนเดิมตามพื้นดินไปนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวที่น้ำตกแก่งซองเนี่ยสร้างรายได้ให้เราเป็นไงบ้างคะก็มันก็เอาได้เรื่อยๆเนาะว่าได้มากมันก็ไม่มากเพราะว่ามันกระจายรายได้กันไปทั่ว28รายเขาลูกประกอบการอยู่ตรงนี้นะเป็นหลายคนค่ะเขามานั่งสบายดีอ่ะเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีเป็นคนหินอย่างเดียวนั่งแล้วมันเมื่อยอ่ะอยากให้มีแค่แบบนี้ต่อไปไหมอยากแล้วราคาแค่กับราคาเสือปกติมันต่างไหมก็ร้อยหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นแค่เนี่ยมันดีกว่าดียังไงบ้างพี่ก็มันนั่งสบายแล้วก็ไม่เมื่อยก็ดีกว่าหลายๆอย่างดีกว่ามันนั่งเป็นหินที่เสียบตูดอะไรเงี้ย